อาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการดังนี้1เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้นเริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาลหลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้วทรงเสวยวิมุตติสุขคือความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา7สัปดาห์หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากหมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ที่มีทุลีในจักษุน้อยยังมีอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพสามจึงทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักษุทรงเห็นหมู่สัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็มีกิเลสมากก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่สอนง่ายก็มีสอนยากก็มีเหมือนดอกบัวที่เกิดและเจริญเติบโตในน้ำบางพวกก็อยู่ในน้ำลึกบางพวกก็อยู่เสมอน้ำบางพวกก็พ้นจากน้ำแล้วคือบางจำพวกยังไม่พร้อมที่จะบานบางจำพวกก็พร้อมที่จะบานเช่นเดียวกันกับหมู่สัตว์ที่พอสอนได้ก็มีอยู่จึงทรงรับอาราธนาของสหัมบดีพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลกแล้วก็ทรงดำริว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็วทรงดำริต่อว่าอาลารดาบทและอุทกดาบทเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีกิเลสเบาบางมานานหากได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมได้เร็วเราควรแสดงธรรมแก่ท่านทั้งสองก่อน
เทวดาตนหนึ่งทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดาบททั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่าดาบททั้งสองนั้นสิ้นชีพแล้วจึงทรงดำริว่าพระดาบททั้งสองเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่แล้วเพราะถ้าเขาได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ได้ตลอดทั้งหมดโดยฉับพลันครั้นแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากได้ตามมาอุปถากเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้จึงเสด็จไปโปรดณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณะโคดมนี้น่ะเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราน่ะไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์เพียงแต่วางอาสนะไว้ก็พอถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงด้วยพุทธานุภาพจึงทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งวางตั่งรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทหลังจากดูแลต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพวกปัญจวัคคีย์ได้เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วพวกท่านจงเงี่ยโสสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเราปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาวุโสโคดมที่ผ่านมาน่ะท่านได้บำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างยิ่งยวดแต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมอันประเสริฐก็บัดนี้น่ะท่านเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะไหนจักบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล่ะเมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากๆไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดูก่อนท่านทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกท่านจงเงี่ยโสสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายถ้อยคำเช่นนี้เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเราเพิ่งพูดในบัดนี้เท่านั้นพวกปัญจวัคคีย์เมื่อได้ฟังถ้อยคำยืนยันอย่างหนักแน่นจึงยินยอมเชื่อฟังและตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ตรัสถึงข้อปฏิบัติสองอย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติได้แก่ 1. การประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. การทรมานตนเองให้ลำบากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และทรงยกย่องทางสายกลางคือข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดและอริยสัจสี่จบพระธรรมเทศนาท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในด้วยเหตุนี้เองพระรัตนตรัยจึงได้บังเกิดขึ้นครบถ้วนเป็นครั้งแรกเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วบรรดาเทวดาทั่วทุกชั้นฟ้าก็บรรลือเสียงตั้งแต่ภูมิเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทือนสถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่วเพราะอนุภาพของเหล่าเทวดาเมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้วพวกเราชาวพุทธคนจึงควรทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในโดยเร็ว